ขี้หนูตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2525โดยความเห็นชอบของนายป้องคะเรรัมย์ผู้ใหญ่บ้านบ้านโกรกขี้หนูอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโกรกขี้หนูตั้งอยู่เขตพื้นที่หมู่ที่3มีเนื้อที่3ไร่เศษแต่เดิมเป็นที่สาธารณประโยชน์ของบ้านโกรกขี้หนูและใกล้โรงพยาบาลจังหวัดที่สุดห่างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ประมาณ6กิโลเมตรจนกระทั่งปีพุทธศักราช2532จึงได้แบ่งเป็น2ตำบลดินแดนทิศเหนือทางรถไฟเป็นตำบลชุมเหตุทิศใต้ทางรถไฟเป็นตำบลอีสานต่อมาปีพุทธศักราช2535สำนักงานปลัดกระทรวงได้อนุมัติจัดตั้งสถานีอนามัยบ้านหนองโพรงหมู่ที่5ตำบลอีสานเป็นสถานบริการสาธารณสุขประจำตำบลใหม่แล้วแบ่งความรับผิดชอบแยกออกจากสถานีอนามัยบ้านโกรกขี้หนูตำบลชุมเหตุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมาและเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2556โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนูได้มีการสร้างขึ้นเป็นศูนย์ที่2เพื่อให้สะดวกและขยายวงกว้างของการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยใช้อาคารศาลาประชุมกลางของหมู่บ้านกรมนิมิตเป็นที่ตั้งมีนายธีระภาพยนตร์เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนูวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาวพันธกิจพัฒนาสุขภาพให้มีสิทธิ์ในบริการที่ดีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องพัฒนาระบบบริหารจัดการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพัฒนาทีมสุขภาพภาคีเครือข่ายให้มีความสามารถในการจัดการระบบสุขภาพอย่างเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ชุมเหตุมีพื้นที่ประมาณ46ตารางกิโลเมตรหรือ 28,750 ไร่มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด22หมู่บ้านอาณาเขตของตำบลชุมเหตุมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลกลันทาอำเภอเมืองทิศตะวันออกติดกับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองทิศใต้ติดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทิศตะวันตกติดกับตำบลหนองตาดอำเภอเมืองมีประชากรทั้งหมดเป็นชาย 9,404 คนเป็นหญิง 1,239 คนรวมทั้งสิ้น 19,643 คนมีหลังคาเรือน 4,908 หลังคาเรือนสถานที่สำคัญวัด8แห่งโรงเรียนประถมศึกษา7แห่งโรงเรียนมัธยม1แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2แห่งและเทศบาลตำบลชุมเหตุ1แห่งส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนูมีให้บริการด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่บริการชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภารกิจรอพอสอต่อด้านการส่งเสริมสุขภาพมีให้บริการคลินิกฝากครรภ์มีบริการดูแลฝากครรภ์คุณภาพ5ครั้งการประชาสัมพันธ์การฝากท้องเร็วก่อน12สัปดาห์คลินิกเด็กดีประเมินพัฒนาการการเฝ้าระวังพัฒนาการล่าช้าประเมินภาวะโภชนาการตรวจตาตรวจช่องปากเคลือบพลูออไรฉีดวัคซีนคัดกรองตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียนตรวจสุขภาพร่างกายช่องปากและตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจังในนักเรียนคลินิกเรื้อรังให้บริการตรวจรักษาให้คำแนะนำให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงงานป้องกันควบคุมโรคโดยมีภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลชุมเหตุอสม.อตพร.ร่วมกับรพ.สต.บ้านโกรกขี้หนูเฝ้าระวังในเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ของประชาชนให้ตระหนักโดยมีอสม.เทศบาลตำบลชุมเหตุอสม.และนักเรียนร่วมออกรณรงค์ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์รักษาพยาบาลมีแพทย์ประจำคับจำนวน1ท่านหมุนเวียนมาให้บริการผู้ป่วยในวันจันทร์และวันศุกร์ให้บริการตรวจรักษาโรคและมีระบบการส่งต่อได้ง่ายด้านการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย
ให้บริการนวดแผนไทยอบสมุนไพรทับมอกเกลือในหญิงหลังคลอดและให้บริการเชิงรุกออกเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพที่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำโดยมีบุคลากรแพทย์แผนไทยมีสหวิชาชีพร่วมให้บริการเชิงรุกให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างทั่วถึงคุ้มครองผู้บริโภคมีทีมออกตรวจร้านอาหารแผงลอยร้านชำและสถานประกอบการร่วมกับเทศบาลตำบลชุมเหตุโรงเรียนอสม.ร่วมออกตรวจเพื่อให้มีความถูกต้องต่อผู้บริโภคและผู้จำหน่าย